ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Bad Cover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์เจแปนในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครอาเจเมโลนาของเรานั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีเป้าหมายในการดองตั๋วรอตัวละครตัวนี้ต่อจากอัสตาร่างปีศาจกันอย่างแน่นอนในคลิปนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าตัวละครอาเจเมโลนาเนี่ยมันคุ้มค่าแก่การดองรอมากน้อยขนาดไหนผมก็จะพูดจากประสบการณ์เลยแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วตั้งแต่0ถึง4ดาวนะครับผมแล้วก็ได้ลองเล่นตอน5ดาวแล้วว่ามันต่างกันขนาดไหนก็จะไปเทียบกับตัวละครอัสตาร่างปีศาจแล้วกันสปาร์ตาร่างปีศาจเนี่ยตอนที่ผมได้เล่น0ดาวแล้วก็การ์ด0ดาวเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มันโหดซึ่งพอได้จับในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ทำขึ้น5ดาวแล้วก็การ์ด5ดาวเนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มันเทพมากๆไม่แปลกใจเลยที่ว่าตัวละครตัวนี้สามารถเล่นได้ทุกโหมดจริงๆนะครับไม่ว่าจะ PVP PVE ตันไก่หอการตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยตัวละครตัวนี้รับจบหมดเลยนะส่วนอาเจของเราที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันล่ะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้เหมือนอัสตาร่างปีศาจหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคลิปนี้นี่แหละครับส่วนใครที่ยังไม่ได้รับตัวละครอัสตาร่างปีศาจและกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองเนี่ยผมก็ขอแนะนำร้านอิลาสติกช็อปตอนนี้ทางร้านเนี่ยได้มีโปรโมชั่นในการเติมเหมาแพ็คอัสตาอยู่ที่ราคา 3,350 บาทเท่านั้นส่วนแพ็คแยกก็ตามราคาที่ขึ้นในรูปได้เลยนะครับใครสนใจเติมสามารถแอดไลน์แอดอิลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือว่าจะติดต่อผ่านแฟนเพจที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเลยแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้มันโหดระดับเดียวกับตัวละครอัสตาร่างปีศาจได้หรือเปล่าคำตอบก็คือโหดได้ในระดับที่พอๆกันแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องการมากกว่าตัวละครอัสตาร่างปีศาจคืออัสตาร่างปีศาจอย่างที่ผมได้แนะนำไปว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยซูนดาวกับการ์ดก็สามารถโหดแล้วก็นำไปเล่นได้ทุกคอนเทนต์ในเกมแล้วนะเพียงแต่ว่าเราต้องทำค่าสเตตัสต่างๆนะครับผมให้มันถึงด้วยนั่นเองนะอัสตาผมก็แนะนำที่ค่า ATK ประมาณ 25,000 นะครับค่าได้ประมาณ 20,000 หรือไม่ก็ 18,000 นะหลักๆประมาณนี้ตัวละครตัวนี้ก็สามารถจบหอชั้นที่100ได้แล้วแต่กับตัวละครอาเจเมโลนามันไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะครับตัวละครตัวนี้ไม่ได้ต้องการเป็นแค่การ์ด0ดาวแล้วก็ตัวละคร0ดาวแล้วก็สามารถนำไปเล่นได้แบบตัวละครอัสตาร่างปีศาจตัวละครตัวนี้มันต้องการอะไรมากกว่านั้นอย่างแรกเลยก็คือตัวละครตัวนี้ต้องการทำขึ้น5ดาวมากๆก็ผมจะบอกจากประสบการณ์ที่ผมเล่นตัวละครตัวนี้เพียงแค่4ดาวมาได้ประมาณ3อาทิตย์นะครับก็บอกได้เลยว่าเล่นลำบากมากๆแล้วก็ต้องพึ่งเพื่อนมากๆเลยนะคือถ้าเอามาเพียงแค่4ดาวหรือว่าใครที่วางแผนจะสุ่มเป็นแค่0ดาวบวกกับการ์ดเหมือนตัวละครอัสตาเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะต้องทำขึ้น5ดาวนะถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวละครตัวนี้มาเล่นแบบจริงๆจังๆเพราะว่าการทำขึ้น5ดาวอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาที่ฝั่งศัตรูเนี่ยโจมตีใส่ตัวละครอาเจเมโลนาอาเจเมโลนาก็จะทำการแปะไฟใส่ศัตรูในทันทีนะมันก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถแปะไฟได้ดีมากๆแม้ตัวละครมันเองไม่ต้องออกสกิลจะทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถนำไปเล่นกับตัวละครที่ต้องการให้ศัตรูติดไฟแล้วคอยทำการโจมตีเพื่อจะสามารถสตันได้อย่างเช่นรุ่นพี่ชามี่หรือไม่ก็แมกนาที่จะสามารถสตันได้ไม่ก็ตัวละครเฟอร์เกเลียนในซีซั่น3ที่ถ้าตัวละครฝั่งสตูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้เยอะๆตัวละครตัวนั้นก็จะยิ่งอันติแรงนะเพราะงั้นการทำขึ้น5ดาวของตัวละครตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับจะทำให้มันไปเล่นได้หลายทีมากขึ้นและรวมถึงการทำให้ตัวละครตัวนี้เล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะก็อย่างที่เรารู้กันว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีสกิลพิเศษที่จะทำให้มันสามารถต่อยได้แรงขึ้นตามค่าสถานะไฟไหม้ที่สตูติดอยู่ก็ถ้าติด1สแต็กก็จะโดนดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นได้ 65% 2สแต็กก็จะบวกไป 65 นะครับ3สแต็กก็เอา65คูณ3ก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สกิลจากอันติค่อนข้างรุนแรงนะแต่บอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าตัวละครอัสตาร่างปีศาจที่สับเป็นล้านๆนะครับผมตัวละครอาเจเมโลนาทำแบบนั้นไม่ได้คือตัวละครตัวนี้เนี่ยลงได้ทุกหมดก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องตีบอสสู้อัสตาร่างปีศาจไม่ได้นะครับมาดูสิ่งที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องการมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ต้องการมากกว่าตัวละครอัสตาร่างปีศาจด้วยนั่นก็คือการ์ดนะครับคืออัสตาร่างปีศาจเนี่ยถ้าเราไม่มีการ์ดเรายังพอไปใส่การ์ดพรดวงจันทร์พวกนี้พอเล่นถูๆไถ่ไถ่ได้อยู่นะครับแต่ว่ามีการ์ดมันก็ดีกว่านั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวละครอาเจเนี่ยมีการ์ดกับไม่มีการ์ดมันต่างจากตัวละครอัสตาร่างปีศาจเยอะมากๆเพราะถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะทำได้เพียงแค่โจมตีแล้วก็ลบบาเรียออกเท่านั้นแต่ตราบใดที่ตัวละครตัวนี้มีการ์ดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถซับเพื่อนได้ดีมากๆเพราะถ้ามีการ์ดตัวละครตัวนี้มันก็จะสามารถใช้สกิลที่2แล้วก็มอบมานาสกินให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งทีมมานาสกินเนี่ยจะเป็นบัฟพิเศษนะครับที่จะทำให้ตัวละครเราที่มีบัฟนี้ได้รับลดดาเมจลง 30% แล้วก็จะได้รับต้านทานสถานะผิดปกตินะครับหรือว่าสถานะผิดปกติต่างๆเนี่ยมันจะโดนบล็อก
และที่สำคัญกว่านั้นก็คือสกิลติดตัวของการ์ดนะสกิลติดตัวของการ์ดมันจะทำงานก็ต่อเมื่ออาเจสเนี่ยมีออร่ามานาสกินหรือว่ามีออร่าซูเปอร์ไซย่ารอบตัวเวลาที่มันทำการโจมตีมันจะมีโอกาสนะครับผม 55% ที่จะโจมตีพร้อมสร้างความเสียหายที่ทำได้นะครับเพิ่มขึ้น 50% นะอันนี้สำหรับการ์ด0ดาวซึ่งการ์ดยิ่งอัพดาวนะครับเปอร์เซ็นต์ในการที่มันจะโจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ทำได้เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่4ดาวนะครับโอกาสที่มันจะโจมตีพร้อมกับสร้างความเสียหายที่ทำได้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ 85% เลยนะเรียกโอกาสติดก็เกือบ100แล้วนะครับก็ถ้าโจมตีไปประมาณ10รอบเนี่ยก็จะติดประมาณ 8-9 รอบได้เลยนั่นเองนะความเสียที่สร้างเพิ่มขึ้นได้ก็จะอยู่ที่ 70% ส่วนถ้าทำการอัพการ์ดขึ้น5ดาวเนี่ยโอกาสก็จะเป็น 100% นะเพราะการ์ดก็สำคัญมากๆในการบัฟให้ตัวเองแล้วก็บัฟให้เพื่อนร่วมทีมรวมถึงดาเมจของตัวมันเองเนี่ยหลักๆก็จะมาจากการ์ดเลยนะสิ่งต่อไปที่ตัวละครตัวนี้ต้องการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องค่าสถานะตัวละครนั่นเองนะครับหรือว่าค่าสเตตัสตัวละครที่เราต้องทำให้ได้นั่นเองนะมันก็จะลงเหมือนตัวละครอัสตาร่างปีศาจนั่นแหละใครที่สุ่มมาแล้วก็ทำค่าสเตตัสได้ไม่ถึงนะครับหรือว่าค่าสเตตัสน้อยค่าคีเลดน้อยนะครับทำคีเลดได้ประมาณ 30-40% แล้วจะหวังให้มันโหดเนี่ยก็ยากมากๆมันก็จะกรณีเดียวกันกับตัวละครอาเจนั่นแหละครับก็อาเจเนี่ยผมก็แนะนำว่าทำคีเลดให้ได้ประมาณ 70% นะครับคีดาเมจก็ตามที่ไหวนะคีเลดถ้ามีติดด้วยก็ดีมากๆเพราะเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราถ้าใครที่จะเอาไปไต่ PVP ในลีกสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำค่าคีเลดกันสูงทั้งนั้นเลยนะคือ 60% ขึ้นไปกันเลยส่วนสายที่ผมจะแนะนำให้เอาตัวละครอาเจมิโลนาไปเล่นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะทำเป็นสาย ADK ผสม MADK นะครับไม่แนะนำให้เล่นเป็นสายเดฟนะคือมันจะไม่เหมือนกับตัวละครอัสตาที่มันจะสามารถทำการปั้นค่าเดฟควบคู่กับค่าโจมตีแล้วก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้โจมตีแรงเพราะอัสตามันจะมีสกิลพาสซีฟระดับ LR ที่จะทำให้แปลงค่าเดฟเป็นค่าความเสียหายเพิ่มเติมที่มันทำได้นะครับและก็การ์ดเช่นกันนะการ์ดมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสกิลพาสซีฟของตัวมันเองเลยแต่ว่าตัวละครอาเจไม่มีแบบนั้นนะครับตัวละครอาเจเนี่ยจะอ้างอิงดาเมจจากค่า MADK แล้วก็ค่า ADK นะรวมถึงสถานะเผาไหม้ของตัวละครตัวนี้ด้วยถ้าเราต้องการให้มันเผาไหม้แรงๆนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ต้องมีค่า ADK หรือว่าค่า MADK สูงๆอันนี้ก็จะเป็น3สิ่งหลักๆที่ตัวละครตัวนี้ต้องการนะครับอย่างแรกก็คือ5ดาวอย่างที่2มีการ์ดอย่างที่3ค่าสถานะต้องถึงถ้าใครมั่นใจว่าสามารถทำทั้ง3อย่างนี้ได้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าตัวละครอาเจโหดไม่แพ้อัสตาล่างปีศาจแน่นอนทีนี้ก็มาดูในส่วนของ PVP กันบ้างนะครับสำหรับตัวละครอาเจ5ดาวมันจะสู้กับตัวละครอัสตาล่างปีศาจ5ดาวไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่ใครหลายคนสงสัยนะเพราะมันก็มีคลิปมาว่าตัวละครอาเจสามารถเผาอัสตาเนี่ยตายได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันก็จะเป็นค่าสถานะของตัวละครอาเจที่พลัง 80,000 ขึ้นกันทั้งนั้นเลยนะครับมันถึงจะทำประมาณนั้นได้แต่ถ้าค่าพลังกลางๆอ่ะครับคือค่าพลังประมาณ 65,000-70,000 เนี่ยมันจะสามารถทำได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วกันนะครับเราจะมาลองเจอกับทีมนี้ที่เขามีตัวละครอัสตา5ดาวผมก็มีอาเจ5ดาวค่าพลังใกล้เคียงกันด้วยนะครับอยู่ที่ 65,000 แล้วก็ 64,000 นะมาดูกันว่าตัวละครอาเจเนี่ยจะสามารถต่อยอัสตาล่างปีศาจตายได้หรือเปล่าทีมที่ผมเลือกนำมาเล่นเนี่ยก็จะมีตัวละครชาร์ลอตในซีซั่นที่6ยามีในซีซั่นที่8แล้วก็ตัวละครอย่างมิโมซาในซีซั่นที่9นะผมมองว่ามิโมซาเนี่ยเอามาเล่นคู่กับอาเจก็ดีเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเราเริ่มมาผมใช้ตัวละครชาร์ลอตทำการบัฟเพิ่มระยะเวลาของบาเรียบัฟลดดาเมจไปก่อนแล้วกันส่วนยามีเนี่ยเดี๋ยวรอโนเอลออกสกิลก่อนแล้วกันนะครับยามีผมก็ใช้ตีธรรมดานะเพราะตัวละครตัวนี้เอาไปตีธรรมดาค่อนข้างแรงมากๆตอนนี้มีบัฟในการเจาะเกาะด้วยนะครับ 30% ก็ตีธรรมดาไปครับตีธรรมดาไป 50,000 นะและตัวมันก็เน้นการตีธรรมดาได้เรื่อยๆด้วยนะครับเพราะตีธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเรามีการ์ดก็จะเพิ่มความเร็วเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งสนใจยามีแล้วกันนะครับตรงนี้มาดูฝั่งตรงข้ามโดนเผากันสักหน่อยแล้วกันนะเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวละครสกิลหมู่เยอะๆเนี่ยเวลาสกิลมาใส่แล้วโดนอาเจก็จะโดนเผาไหม้กันแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้โนเอลก็โดนไปครบ3สแต็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอาซ่าก็โดนครบ3สแต็กแล้วเพราะงั้นผมก็จะขอทำการบัฟให้ตัวละครอาเจก่อนเลยแล้วกันผมจะใช้สกิลที่2ให้อาเจนะครับในการบัฟเจาะเกาะเพราะว่าตัวละครมีโมซ่าผมมีการ์ดและสตาร์ก็ปาดมาพอดีก็โดนเผาไปอีกครับก็เดี๋ยวเรามาลองต่อยตัวละครอาซ่าดูว่าจะตายหรือเปล่าตอนนี้มีเลือด 60,000 นะครับบัฟที่เขามีก็จะมีบัฟในการเพิ่มอัตราคีแล้วก็โดนดีบัฟเผาไหม้ครบ3สแต็กพอดีส่วนอาเจผมเนี่ยก็จะโดนบัฟยั่วยุนะครับผมแล้วก็บัฟในการเพิ่มค่า MADK เพิ่มขึ้น 15%แล้วก็บัฟในการโจมตีไม่สนป้องกัน 30% นะมาดูว่าต่อยอัสตาเข้าไหมนะครับก็หวดไปเลยก็ตายได้เลยนะครับสำหรับตัวละครอัสตาที่โดนอาเจต่อยแบบมีบัฟในการเจาะเกาะแต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีนะครับที่เราไม่สามารถต่อยตัวละครอัสตาให้ตายได้
นั่นก็คือกรณีที่ฝั่งอาสตาตรงข้ามเนี่ยเขามีชาร์ลอตเขียวนะพอชาร์ลอตเขียวมันจะสามารถบัฟในการลดดาเมจได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่สามารถต่อยตัวละครอาสตา5ดาวตายได้นั่นเองนะแต่ถ้าไม่มีชาร์ลอตเขียวก็บอกได้เลยว่าสบายๆนะครับขอแค่มีเผ่าไม้ครบ3สเต็กแล้วเราก็มีการแล้วก็มีบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีสักเล็กน้อยเนี่ยยังไงก็ตายตรงนี้ก็ไหลต่อเลยนะครับเพราะว่าสกิลอติฆ่าได้แล้วไหลตรงนี้ก็ตีธรรมดาไปครับส่วนในผลที่ผมบอกว่าตัวละครอาเจเมเลโอน่าเนี่ยมาเล่นควบคู่กับตัวละครมิโมซาได้ดีมากๆก็ตรงที่ตัวละครมิโมซาถ้าเรามี2ดาวขึ้นไปมันจะทำการเพิ่มค่า HP นะยิ่งเรามีชาร์ลอตบวกการ์ดเนี่ยทำการบัฟให้ตัวละครอาเจเนี่ยอาเจสามารถทำการอันติ2รอบได้ติดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะตอนนี้เดี๋ยวให้ฝันของข้ามได้ออกเทิร์นก่อนแล้วกันทีนี้พอเทิร์นวนมาถึงมิโมซาเนี่ยเราใช้มิโมซาทำการใช้สกิลประสานคู่กับเจนะเพราะถ้ามันทำการใช้สกิลประสานคู่ใครมันจะบวกค่าย P ให้2นะครับตอนนี้เจเราก็มีค่าย P บวก6แล้วนะครับก็ถ้าใช้สกิลประสานไปเนี่ยก็จะบวกเป็น8พอดีก็จะทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถอัตติต่อเนื่องได้ในทันทีนั่นเองนะตอนนี้ก็ฆ่าจุลินทร์ทิ้งไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อยโนเอลกันต่อนะครับโนเอลตอนนี้ก็มีบัฟเผาไหม้ครบ3อันเป็นที่เรียบร้อยต่อยไปยังไงก็หายแน่นอนเพราะตัวละครเจต่อยทะลุโลนะครับเรียบร้อยก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าถ้าใครต้องการที่จะทำแบบประมาณผมให้ได้เนี่ยเราต้องมีตัวละครตัวนี้ขึ้น5ดาวก่อนนะเพราะถ้ามี4ดาวมันอาจจะทำได้ก็จริงนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทำมันอาจจะลำบากกว่านี้พอสมควรเลยตอนนี้ก็เหลือเป็นแค่มาผมคิดว่าก็น่าจะชนะแล้วแหละครับหลักๆการเล่นใน PvP ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีตัวละครอาเจ5ดาวเนี่ยก็สู้ได้ทุกทีมในเมตานี้อย่างแน่นอนนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูกันที่ระยะเวลาการใช้งานของตัวละครอาเจสักหน่อยละกันว่าหลังจากที่อาเจเข้ามาตู้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเข้าซีซั่นที่9แล้วตัวละครอาเจยังคงติดเมตากันอยู่หรือเปล่าเรามาดูกันที่ท็อปเซิร์ฟนะคนที่ใช้ตัวละครอาเจในท็อป4เนี่ยเมนเพียงแค่ทีมอันดับ2ทีมเดียวเขาใช้เป็นคอมโบอาเจอัสตาราชินีไม่หมดแล้วก็เจชาร์ลอตนะส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยก็เป็นทีมแดงล้วนหมดเลยลองเลือกมาดูอันดับ5ถึงอันดับ8เนี่ยก็จะเจออาเจเพิ่มขึ้นนะเป็น2ทีมที่ใช้อาเจก็คือทีมอันดับที่6แชร์เจคอมโบกับเฟอร์โกเลียนแล้วก็ทีมอันดับที่8แชร์เจคอมโบกับตัวละครแมกน่านะน่าจะมาคอมโบสตันแล้วก็มีชาร์ลอตนะครับผมกับตัวละครอย่างวิลเลียมแมนเจน2ตัวนี้เนี่ยถ้าได้เปิดด้วยสกิลพิเศษรับรองว่าในเทิร์นแรกทีมเราแทบจะไม่โดนดาเมจอย่างแน่นอนนะครับเพราะมีบัฟในการลดความเสียหายมาดูกันที่อันดับ9ถึง12กันบ้างนะครับอันดับ9ถึง12เนี่ยเริ่มเจอเยอะขึ้นแล้วนั่นเองนะอันดับ9ก็จะใช้เป็นอาเจโกสชาร์ลอตแล้วก็เฟอร์โกเลียนอันนี้น่าจะเอาตัวละครอาเจนะครับมาทำการแปะเผาไหม้แล้วให้เฟอร์โกเลียนทำการสกิลใส่แน่นอนส่วนทีมที่10เนี่ยจะมาเป็นทีมสีฟ้านะครับมาแปลกเลยนะทีมที่11เนี่ยก็จะเล่นเป็นอาเจคู่ชาร์ลอตโนเอลแล้วก็วิลเลียมทีมที่2ก็จะเล่นเป็นอัสตาราชินีแม่มดอาเจแล้วก็ชาร์ลอตส่วน13ถึง16ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีอาเจทุกคนเลยนะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องเมตานะครับใน PvP เนี่ยก็บอกได้ว่าตัวละครตัวนี้ก็น่าจะติดเมตาอยู่นั่นแหละครับเพราะท็อป1ถึงท็อป16เนี่ยก็เลือกใช้กันไปค่อนข้างเยอะเลยนะเผลอๆอาจจะมากกว่าทีมแดงล้วนด้วยซ้ำแล้วก็มาสรุปสั้นๆก่อนจบคลิปนี้กันสำหรับตัวละครอาเจเมโลน่าหลังจากที่ผมได้เล่น4ดาวมาตั้งนานแล้วเพิ่งอัพ5ดาวได้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยผมก็รู้ความต่างพอสมควรเลยนะครับผมว่าขีดจำกัดของ4ดาวกับ5ดาวที่ทำได้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะคือใครทำ5ดาวได้ตัวละครตัวนี้โหดติดท็อปเมตาแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราเห็นว่าท็อปเซิร์ฟเวอร์ของทางเซิร์ฟเวอร์ Japan ใน PvP เนี่ยท็อป1ถึงท็อป16นะครับก็ยังมีคนเล่นทีมนี้กันค่อนข้างเยอะมากๆแต่ถ้าใครจะสุ่มมาเพื่อทำ0ดาวแล้วก็การ์ด0ดาวเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะตัวละครตัวนี้อาจจะไม่โหดเท่าที่เราหวังเอาไว้นะครับถ้าเราทำได้ไม่ถึง5ดาวนะยังไงมันก็ต้อง5ดาวสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าใครไม่มีงบในการทำขึ้น5ดาวตัวละครตัวนี้ผมก็มองว่าไม่ตอบโจทย์ในการเล่นถ้าใครต้องการตัวละครที่0ดาวแล้วโหดเลยไม่ต้องพึ่งการ์ดประจำตัวหรือว่าพึ่งอะไรมากมายเนี่ยผมก็จะขอแนะนำเป็นฟาน่าล่าง3ตาตัวนี้แล้วกันนะครับก็ตัวละครฟาน่าผมสเตตประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นการ์ดความมืดอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าโคตรแรงมากๆถ้าเราสามารถทำการเก็บค่าความเกียจชังได้ครบตามที่กำหนดดาเมจมันเวอร์มากๆเลยนะอันว่าใครที่ต้องการตัวละครศูนย์ดาวแล้วก็โหดไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเยอะเหมือนตัวละครอาเจเมเลโอน่าเนี่ยตัวนี้นะครับคุ้มค่าต่อการใช้งานมากๆแต่ก็ยังว่าแหละครับตัวละครอาเจมันมาเป็นตัวละครลิมิเต็ดผมก็เชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะอยากเก็บเอามาประดับ ID กันไว้อย่างแน่นอนเพราะงั้นถ้าใครมีงบไม่ถึง5ดาวจริงเนี่ยผมก็แนะนำว่าสุ่มหาดาวมาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วรอไปเก็บเศษจากกิจกรรมในการอัพขึ้น5ดาวนะเพราะทำขึ้น5ดาวแล้วตัวละครตัวนี้เก่งขึ้นมากๆจริงๆและในอนาคตเมตาต่อจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าตัวละครอาเจน่าจะเล่นไปได้ยาวๆเหมือนกับตัวละครจูเลียสแน่ๆเพราะแทงสายสีเขียวตอนนี้เนี่ยตัวละครลาเดดก็ไม่มีคนเล่นกันแล้วก็น่าจะเป็นแค่ตัวละครอาเจตัวเดียวนะครับผมที่น่าจะยืนยาวๆนะกว่าจะมีตัวละครสายแทงสีเขียวมาใหม่ก็น่าจะอีกหลายซีซั่นเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายแล้วกันนะครับ